โดยทุกท่านที่มาวันนี้นะครับก็ช่วยกันเสียสละคนละเล็กคนละน้อยนะครับทรัพย์สินส่วนตัวนะครับเพื่อช่วยกิจกรรมส่วนรวมในวันนี้นะครับก็ได้มอบบางส่วนนะครับให้กับอปปรของตำบลสตอนะเพื่อใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นของกลุ่มเขาองค์การบริหารส่วนตำบลสตอปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดสตอครับครั้งที่18ประจำปี2561เมื่อเวลา18นาฬิกาวันพุธที่28มีนาคม2561ที่สนามกีฬาบ้านตกตักหมู่2และหมู่6ตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนาวเอกสินชัยประสมศรีฝ่ายเสนาธิการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรกองทัพเรือเป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดสตอครับครั้งที่18ประจำปี2561โดยมีนายปราโมทจันกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสตอกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลในครั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสตอกล่าวว่าในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดสตอครับครั้งที่18ประจำปี2561องค์การบริหารส่วนตำบลสตอร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสตอกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลทุกหมู่บ้านรวม9หมู่บ้านจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสตอต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปีเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หันมาเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติดโดยเฉพาะในช่วงปิดภาคการศึกษาในช่วงนี้โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากมีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น7ชนิดเช่นแข่งจักรยานเปตองสนุกเกอร์ฟุตบอลตะก้อวอลเลย์บอลและกีฬาพื้นบ้านเป็นต้นและปิดท้ายรายการด้วยฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมมิตรเมืองตราดพบกับทีมผู้นำชุมชนตำบลสตอเพื่อระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ให้กับอปพร.ตำบลสตออีกด้วยครับครับในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเป็นการต้องการให้ประชาชนในตำบลสตอเรารู้จักความสามัคคีนะครับรวมมันเป็นหนึ่งนะครับแทนที่จะเอาเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะเราก็ให้พี่น้องเราลูกเด็กเล็กแดงเยาวชนเรานะครับหันมาเล่นกีฬาเพื่อหลีกเลี่ยงในเรื่องของยาเสพติดนะครับในการแข่งขันในแต่ละปีเนี่ยนะครับเราสามารถผลักดันที่จะให้นักกีฬาโดยเฉพาะเยาวชนเราเนี่ยนะครับที่มีความสามารถในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยสามารถผลักดันให้ขึ้นไปเล่นในระดับจังหวัดได้หลายคนนะครับรวมทั้งจะเห็นว่าเรามีนักกีฬาวอลเลย์หญิงด้วยนะครับก็สามารถผลักดันให้นักกีฬาหญิงเราไปเล่นตามโรงเรียนใหญ่ๆในจังหวัดได้หลายคน